การประเมินค่าจากผลการสำรวจนิรภัยการบิน 1. ติดตามประเมินค่าความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของสาเหตุแห่งอุบัติเหตุว่าลดลงเนื่องจากผลการสำรวจนิรภัยการบินหรือไม่ 2. ผลการสำรวจนิรภัยการบินมีแนวโน้มให้เกิดการพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อหน่วยหรือไม่ 3. เหตุการณ์ที่แตกต่างไปจากข้อเสนอแนะการแก้ไขเกิดขึ้นหรือไม่ 4. รวบรวมและติดตามผลการปฏิบัติทั้งหมดและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบระบบการให้การศึกษาและการฝึกด้านนิรภัย Safety Education and Training ได้เคยกล่าวไว้แล้วใน 3E เทคนิคนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่สำคัญในการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุการให้การศึกษาการฝึกอบรมเป็นสิ่งที่จะเป็นอย่างยิ่งต่อการป้องกันอุบัติเหตุการศึกษาและการฝึกทางนิรภัยจะเป็นการปลูกฝังทัศนคติแอทจูดที่ดีต่อการดำเนินงานนิรภัยมีข้อพิสูจน์อย่างแน่ชัดถ้าผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกและปฏิบัติการศึกษามาเป็นอย่างดีจะปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากอันตรายได้นะครับเปรียบกับผู้ที่ไม่รับการศึกษาหรือการฝึกผู้และปฏิบัติงานโดยเด็ดขาดความระมัดระวังก็จะเกิดการบาดเจ็บจากงานที่ไม่มีอันตรายอะไรเลยได้นะครับควรระลึกอยู่เสมอว่าการดำเนินงานป้องกันอากาศยานอุบัติเหตุนั้นถ้าเราสามารถควบคุมพฤติกรรมขององค์บุคคลได้เราก็สามารถควบคุมอุบัติเหตุได้มากนะครับและการที่ควบคุมมนุษย์พฤติกรรมนั้นวิธีที่ดีสุดก็คือให้บุคคลได้รับการศึกษาอบรมที่ดีการศึกษาที่ดีจะเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของตนเองนะครับเรามาดูความมุ่งหมายนะครับความมุ่งหมายให้ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลในหานิรภัยการบินได้มีความรู้พื้นฐานในงานนิรภัยการบิน 2. ให้นักบินและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบินได้เข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อโครงการนิรภัยการบิน 3. เป็นการกระตุ้นเร่งเร้าให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความสำนึกความปลอดภัยการบินและปฏิบัติหน้าที่ที่ตนได้ทำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ 4. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการสอบสวนฝ่ายอำนวยการนิรภัยการบินผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลได้มีความรู้ในเทคนิคในการสอบสวนและการวิเคราะห์นิรภัยและการบริหารนิรภัยนะครับ 5. ได้มีเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงในการปฏิบัติงานและมีข้อมูลสำหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจะให้การศึกษาและการฝึกทางนิรภัยการบินกับใครครับการให้การศึกษาสำหรับผู้ที่เข้าทำงานใหม่นะครับและทบทวนความรู้ทางนิรภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานทั่วๆไปการให้การศึกษาแบบปฐมนิเทศทางด้านนิรภัยการบินสำหรับผู้ที่เข้ารับทำงานใหม่หรือได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปทำงานอยู่ในระดับหน่วยบินสำหรับผู้ปฏิบัติการทั่วไปตามระยะเวลามีความสำคัญต่อการดำเนินตามโครงการนิรภัยการบินในแง่ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้เข้าไปฝึกงานเฉพาะหน้าที่ของตนผู้มีหน้าที่กำกับดูแลจะต้องแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆทางด้านนิรภัยและประยุกต์ใช้ความรู้ทางนิรภัยกับงานประจำวันของตนนะครับ
ลำดับหัวข้อที่จะได้รับการศึกษาในระดับนี้ครับหนึ่งนโยบายทางด้านนิรภัยการบินของหน่วย 2. สภาพอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อม 3. อันตรายที่มีตามฤดูกาล 4. วิธีการรายงานเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ 5.วิธีการติดต่อประสานกับนายหานิรภัยและหรือฝ่ายอำนวยการนิรภัยการบิน 6. นโยบายและวิธีการสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุสายงานนิรภัยการบิน 7. นโยบายและวิธีการสำรวจนิรภัยการบิน